วันนี้ทีมงานรืออยากจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับความโหดร้ายที่เป็นผลพวงจากภัยคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อสมัย40กว่าปีที่ผ่านมาเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนของประเทศเขาต้องหนีตายบ้านแตกสลายขาดเรียกได้ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2517ถึง2518ตอนนั้นประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาแตกเพราะสงครามและภัยคอมมิวนิสต์ผู้คนล้มตายและต้องอพยพพัดพรากจากที่อยู่กันเป็นล้านล้านคนเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าใครไปเดินแถวถนนสุริวงศ์จะพบกับภาพคนเวียดนามจำนวนมากที่หนีออกจากประเทศเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็พักกันอยู่ในที่ที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติจัดไว้ให้ตอนนั้นนะครับเต็มไปด้วยภาพของชาวเวียดนามที่หอบลูกจุงหลานหอบทรัพย์สมบัติเท่าที่มีใส่กระเป๋าบางคนเนี่ยนั่งกอดลูกหลานร้องไห้เลยนะครับบางคนซึมเศร้ามือลอยไม่รู้โชคชะตาว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเป็นยังไงและพวกเขาทั้งหมดกำลังจะถูกส่งตัวต่อไปยังประเทศที่3หลังจากนั้นอีกหลายปีก็ยังมีชาวลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาอพยพหนีตายจากภัยคอมมิวนิสต์เข้าไทยตลอดเวลาเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยชายแดนของไทยที่ติดกับลาวและกัมพูชาเนี่ยมีคนที่หนีตายเข้ามาเรียกได้ว่าตลอดแนวตั้งแต่ภาคเหนืออีสานจนสุดภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผู้อพยพข้ามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ความยากลำบากมันอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ชายแดนทำให้ชาวลาวและชาวกัมพูชาอีกจำนวนมากที่หนีออกมาจากเมืองต่างๆเนี่ยต้องมาจนตรอกมาติดกันอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนแล้วก็ล้มตายกันเป็นล้านจากกระสุนปืนจากกับระเบิดหรือว่าจากทุ่นระเบิดเป็นแสนๆลูกที่เขมรแดงวางเอาไว้เพื่อกันคนของเขาไม่ให้หนีออกนอกประเทศซึ่งทุกวันนี้รู้ไหมครับว่ายังมีการเก็บกู้กันอยู่เลยนะครับและในระหว่างที่ผู้อพยพนับล้านกำลังรอความตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าประเทศไทยได้เปิดพรมแดนทุกด้านที่ติดกับลาวแล้วก็กัมพูชาจนมีผู้อพยพหลั่งไหลข้ามมายังฝั่งไทยไม่ขาดสายมีการเตรียมพื้นที่รองรับผู้อพยพส่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนำโดยสภากาชาดไทยเนี่ยเป็นหัวหอกเข้าสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยเหลือดูแลชาวลาวและกัมพูชาที่หนีตายหัวซุกหัวซุนข้ามมายังฝั่งไทยตลอดแนวชายแดนในตอนนั้นนะครับเต็มไปด้วยค่ายอพยพไม่น้อยกว่า60แห่งโดยเฉพาะค่ายที่อำเภอตาพระยาซึ่งรับชาวเขมรอพยพไว้กว่า 200,000 คนแล้วก็มีโรงพยาบาลสนามอีกมากมายที่ต้องดูแลกันนานเป็น10ปีซึ่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามเนี่ยต้องทำงานกันอย่างหนักทุกวันตลอดหลายปีในค่ายผู้อพยพจนในที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จไปยังค่ายผู้อพยพเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองแล้วรู้ไหมครับว่าการเปิดพรมแดนทุกด้านเพื่อรับผู้อพยพเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านนี่แหละครับที่ทรงสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมจนกลายเป็นที่มาของการเปิดพรมแดนเพื่อให้ผู้ลี้ภัยหนีตายข้ามมายังฝั่งไทยจนทำให้มีคนรอดชีวิตกันเป็นล้านซึ่งความทุ่มเทของพระองค์ทำให้ทางองค์การสหประชาชาติทูลเกล้าถวายเหรียญเชิดชูเกียรติเซเรสให้กับพระพันปีหลวงซึ่งเป็นเหรียญที่ทางสหประชาชาติทำขึ้นและมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่สร้างประโยชน์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วหลังจากนั้นมานะครับประเทศไทยก็ต้องใช้เวลายาวนานเป็น10ปีในการดูแลผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่จะมีประเทศที่3ยื่นมือเข้ามารับช่วงต่อหรือส่งกลับประเทศหลังเหตุการณ์สงบเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของประเทศไทยและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำให้ประเทศผ่านช่วงเวลานั้นมาได้คิดดูง่ายๆนะครับว่าช่วงภัยคอมมิวนิสต์และภาวะสงครามรอบๆประเทศเนี่ยตอนนั้นสำนักข่าวต่างชาติเขาทำนายเอาไว้แล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นโดมิโนตัวต่อไปที่ต้องพังลงแน่ๆแถมคนไทยบางส่วนเขาก็หนีไปอเมริกากันแล้วแต่สุดท้ายประเทศไทยก็ยืนหยัดผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และคนไทยก็ไม่ต้องเผชิญชะตากรรมเหมือนกับผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากสะท้อนถึงความน่าสะเทือนใจจากสงครามที่ทำให้ผู้คนต้องบ้านแตกสลายขาดแล้วยังสะท้อนให้เห็นเรื่องของน้ำใจและมนุษยธรรมที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเข้ามาช่วยเหลือทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติซึ่งก็เป็นคำตอบได้อย่างดีนะครับว่าทำไมคนไทยถึงผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์